สอนอินโทรกีตาร์เพลงใจน้อยวงอีบินามอลเล่นยังไงป่ะไปดูกันโอเคมาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะในตอนอินโทรนะครับเพลงใจน้อยของพี่วง Abnormal ก่อนรับชมหน่อยผมเพื่อนกดไลค์กดแชร์ว่าคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการนำคลิปสอนแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับป่ะดูกันเลยออริจินอลเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ G นะทีนี้ท่อนอินโทรนะครับเป็นการเล่นแบบง่ายๆนะประมาณนี้1 2 3 4อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าเป็นการเล่นแบบโน้ตน้อยๆนะครับแต่ว่าไพเราะโน้ตโดนๆเลยนะครับนะทีนี้มาดูช่วงของคอร์ดกันนะครับเป็นคอร์ด G กันนะตรงนี้ก็เป็นคอร์ด D on F sharp นะครับนะเป็น D sus4 ตรงนี้ก็เป็น E minor 7นี่ก็เป็น C at 9นะครับแล้วก็ Dโอเคนะคอร์ดคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ในการเล่นลูกเล่นตรงเนี้ยที่เป็นอินโทรเนี่ยมันต้องรอจังหวะของคอร์ดนะครับนะก็คือ1 2 3 5มันต้องรอจังหวะที่คอร์ดดิดลงนะครับส่วนแพทเทิร์นผมเล่นตรงนี้นะครับบาร์ที่12นะส่วนตัวผมใช้นิ้วก้อยนะครับกดตรงนี้ก็คือตรงโน้ตสายที่2นะครับนอบาร์ที่15โน้ตดีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมใช้นิ้วนางสายที่3นะครับบาร์ที่14ตรงเนี้ยได้2โน้ตละเห็นไหม1 2 3 5คอร์ดลงตึงตึงตึงเห็นไหมก็คือ2 3 2 3แล้วก็3ตรงนี้ผมใช้นิ้วชี้นะครับโน้ต G ตรงเนี้ยสายที่3บาร์ที่12นะคือง่ายๆเลยครับโน้ตน้อยมากแต่ว่าเป็นโน้ตที่เมโลดี้สวยงามนะครับ1 2 3 5 2 3 2 3 3เห็นไหมแล้วอีกรอบนึงตึ้งดึงตึ้งดึงก็คือ2 3 2 3แล้วก็3ตรงนี้ก็มีแค่นี้นะครับมีแค่1 2 3โน้ตนะครับมีด้วยกันอยู่3โน้ตแบบง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆดูตามนะครับแล้วก็ฝึกกันดูนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาสายกีตาร์โป่งที่เสียงดีแล้วก็เคลือบกันสนิมใช้กันไปยาวๆเนี่ยกดสั่งที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เก็บไว้แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจผมด้วยนะไว้เจอกันในคลิปความรู้ดีๆต่อไปครับ